หออาซานหรือหอคอยสุเหร่าและซากโบราณสถานยามตั้งอยู่ทางตะวันตกของอัฟกานิสถานติดกับแม่น้ำฮาลิในอำเภอชะลักจังหวัดกอหอคอยสุเหร่ายามสร้างขึ้นเมื่อปี1194มีความสูงประมาณ65เมตรสร้างด้วยอิฐทับซ้อนจัดเรียงกันอย่างประณีตและตกแต่งด้วยกระเบื้องสวยงามจารึกลวดลายด้วยอักษรเช่นอักษรคูฟิตและลวดลายรูปทรงเรขาคณิตต่างๆส่วนภายในหอคอยสุเหร่านั้นก็มีบันไดเวียนขึ้นไปยังยอดวงกลมหอคอยสุเหร่ายามเป็นหอคอยกระจายเสียงที่ใช้สำหรับประกาศเชิญชวนสาธุชนให้มาทำการละหมาดร่วมกันและเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีหอคอยสุเหร่ายามนั้นแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและความเชี่ยวชาญในการสร้างสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกผสมผสานและพัฒนามาจากภูมิภาคก่อนๆซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศิลปะและสถาปัตยกรรมของอนุทวีปอินเดียและอื่นๆนอกจากนี้หอคอยสุเหร่าและซากโบราณสถานยามยังเป็นเครื่องที่แสดงถึงอำนาจและความเจริญรุ่งเรืองของสมัยกูริดที่ครอบงำภูมิภาคนี้เป็นพิเศษในศตวรรษที่12และ13อีกด้วยหอคอยสุเหร่าและซากโบราณสถานยามนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกแล้วเมื่อปี2002และยังเป็นสถานที่แห่งแรกในอัฟกานิสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่17มกราคม2022ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทางตะวันตกของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายและทำให้อิฐบางส่วนหลุดออกมาประกอบกับหอคอยสุเหร่าเองก็เอียงมากขึ้นด้วยทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการถล่มลงมา